สวัสดีครับเด้อวันนี้ไปกินข้าวบักหุ่นเด้อวันนี้มีต้มหอยต้มหอยปังแล้วก็อาหารที่บ่าวชอบเนี่ยพี่น้องเลยข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเขาเรียกไอ้ตำชั่วพี่น้องตำชั่วผมก็เรียกว่าถึงครับแล้วก็ไก่ทอดเทวดาครับแล้วก็ผักหลายอย่างที่ผมชอบกินเพราะว่าเราเป็นลุยสารแต่ว่าขอบางทีก็อาจจะพูดเราไม่ชัดหรืออะไรก็ต้องขอโทษเพราะว่าบ้านผมพูดหลายอย่างพี่น้องก่อนอื่นบ่าวโคราชต้องขอชิมก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าแมลงวันมันจะกินก่อนมันหิวกันเราอะเราว่าอดอยากมันอดอยากมากกว่าเราอีกอ่ะทั้งที่อาหารมันเยอะแยะเลยอ่ะนะอดอยากมากกว่าเราโอ้ยกล้องสายแต่ที่จริงผมต้องกินข้าวไว้ทีนี้ว่าไม่มีคนถือกล้องให้นะครับก็เลยอย่างนี้ดีกว่าตั้งท่าต้นใหม่แป๊บนึงสุดเนี้ยอร่อยมากเลยถูดหัวอีสานมาไล่โอ้โหพี่น้องมีโอกาสไปบ้านไล่นะไปบ้านข้องแก้วไปเลยแล้วไปอีสักคำก่อนยืนไปลงแต่ว่าขอกินมือได้บ้างเนี่ยไม่ได้กินไอ้ขอกินทอดเนี่ยไม่ได้กินมือเลยสิว่าผมเนี่ยเขาเป็นสุดจริงจะขอกินหอยหน่อยวันนี้แกะแล้วไม่เอาเอาดีกว่าเพราะว่าเกิดที่ได้ของเอาหัวไปเนาะมันมีหัวด้วยนี่ต้องออกนะพี่น้องนะต้มหอยแล้วมาดูการต้มหอยนะพี่น้องว่าใช้มือตะวันกว่าตอนนี้พี่น้องสละแล้วซึ่งจิ้มพริกอร่อยหนักเนาะกาต้มหอยไปเนาะแต่จังมีมารยาทนิดนึงเป็นมารยาทแล้วจะหาว่าสู้มุกจะเอาต้องหัวออกต้องหัวก่อนงั้นมันจะตาบอดตาบอดจะมองไม่รู้บอกว่างั้นเบาขวดเด็ดมีขวดพี่น้องสูตรเนี่ยสูตรของกวยสารบ้านไร่นะสุดยอดจริงขัดยิ้มไม่ได้ขัดไหมขัดยิ้มไม่ได้เพราะว่าอันตรายขอห้ามกินครับติดมีมือมาก็ต้องกินพี่น้องขอจิ้มจิ้มแจ่มนะพี่น้องเดี๋ยวขอให้ทำดูดาทำพี่หนุ่ยพี่น้องถ้าเราไม่มีนะเรามาใช้ไม้ยาคาเราก็ได้ยาคาเนี่ยแทงลงไปถ้าเป็นไม้ก่อนเนี่ยมันไม่มีหอยนี่ไงมันไม่มีหอยปัง
มีแต่หอยนากับหอยโข่งแต่เมื่อระยะ20 30ปีหลังเนี่ยมันมีหอยตังมาไอ้เชอรี่หอยเชอรี่มาเราต้องเสี่ยงมันเกิดทุกที่หอยเชอรี่นี่ใครชื่อโอ้ที่บอกต้นใหญ่ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเราได้จะให้เราได้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกนะครับไม่ว่าเรื่องพูดจะบอกไว้ก่อนว่าบางครั้งคนทุกคนก็มีก็ต้องบางครั้งสติมันก็ขาดก็มีบางทีสติก็มาก็ทำงานอารมณ์ไม่ได้เป็นกันบางทีก็ถูกใจคนอื่นแต่คนคนนี้ไม่ถูกใจเราประมาณนี้ครับเงินเยอะผมขอคิดตามเอขอให้สี่ห้าคำนะแล้วก็จะขออยู่คิดที่มันเจียวยายมเนี่ยหรือว่าพลอยสามไม่ไล่เนี่ยสุดยอดเนาะตอนนี้ยังมีโอกาสที่พักโอ้ยมันหนาเยอะไอ้มันขืนเนื้อมันเหนียวแต่มันอร่อยก็ผมคิดนะครับก็ฝากติดตามตรงสารบ้านทุ่งแล้วก็บริษัทมาไล่ครับเพราะเราเป็นลูกชาวราชนาด้วยกันนะครับแล้วก็ขอคุณเรียนหลายเลยขอให้กับขอให้บางครั้งตรงนี้เป็นยังนี่นี่แขกเออซื้อข้าวนะจะซื้อของเนื้อไก่ทอดเยี่ยมจะเริ่มดูทำเด้อการทำต้องดูเด้อในคลิปอ่ะต้องดูเด้อผมกล้าพูดเลยว่ายอดของบากของเราหรือว่าครัวลุงสันบ้านทุ่งรอบครัวอีสานบ้านไร่ไม่ห่วงอีสานด้วยกันก็ต้องกดไลค์จำกันด้วยเพียงเดิมมีแต่ว่าถ้ากันแล้วกันถ้ามีโอกาสเราไปหากันอยู่แล้วพี่น้องอย่าพัดโผล่เอ้ยไอ้นี่บ้านใครวะโอ้บ้านไอ้แมวเว้ยบ้านไอ้เป็ดโอ้แต่เราเราก็คนได้ครับเขาจะไปคลิปนี้นี่ก่อนเลือกไก่ครับไก่ทอดเยี่ยมสูตรบ่าวรักติดคอโอเคครับผมครับผู้ชมคลิปสวัสดีครับ